หนุ่มคนหนึ่งเมาและฉุนเมียที่นั่งกินเหล้าด้วยกันติดลมไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหม,มบอกยังไงก็ไม่ยอมกลับก็เลยไปเอาปืนมาครับปืนยาวกะว่าจะมาขู่เมีย<ฆ>แต่ระหว่างทางเนี่ยดันมีคนเห็นแจ้งตำรวจก่อน<ม>นี่ครับไปดูนาะทีที่หนุ่มคนนี้นะครับลากปืนยาวกะว่าจะมาขู่เมียคือเมียเนี่ยกินเหล้าแล้วติดลมไม่ยอมกลับบ้านสักทีหนึ่งโหดมากดูดี เขาบอกว่ากะาเอามาขู่เฉยๆนะ oh. นะครับนายนาทีทรศรีกุลนะครับนุ่งเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อถือปืนยาวลัดล้อไปตามทางเดินครับริมถนนบุญโยธินตําบลท่าสาราจังหวัดลบุรีมุ่งหน้าไปที่แยกสัญญาณไฟนิคมสร้างตนเองครับหมาก็เห่าเป็นระยะระยะเลยนะแล้วก็มีเสียงกระชากลุกเลื่อนปืนด้วยจนกระทั่งมีลุง,งพลรปคนนึงเห็นเหตุการณ์ครับโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็เร็วนะรีบไปรวบตัวมาได้เลยครับ มีของการก็คือปืนยาวคาบินนะแล้วก็กระสุนปืน12นัดน่ะโอ้โห oh, 12นัดนะครับอยู่ในแม็กกาซีนใส่แยกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของเกงอะ่ะนี่คือช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้สอบสวนนายนาททิธรครับอ้างบอกว่าก่อนหน้านี้พาเมียไปนั่งกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าสารากินไปกินมาก็ดื่มเบียร์กันไปด้วยผมก็เมาเมียก็เมา ก็เลยกะว่าจะกลับบ้านใช่ไหมแต่ชวนเท่าไหร่เมียไม่ยอมกลับบ้านเมียติดลมก็เลยทะเลาะก,กันด้วยความโมโหบ้านเมียอยู่แถวๆนั้นเดินกลับบ้านเมียแล้วก็ไปลากปืนยาวมาจังหวะน,นั้นก็โทรหาเมียเมียก็ไม่รับสายโอ้ยโมโหก็ไปใหญ่เลยนะกะว่าถือปืนยาวจะไปขู่เมียกลับไม่กลับแต่จังหวะน,นั้นคุณผู้ชมฮะพอกลับมาถึงที่ร้านร้านปิดไปแล้ว เมียหายไปไหนก็ไม่รู้นี่โชคดีนะคือถือว่าโชคดีนะที่ร้านปิดไปแล้วไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเมียจะถูกยิงตายหรือเปล่าก็ไม่รู้จนกระทั่งครับลุงระปภเขาไปเห็นแล้วก็เลยแจ้งตำรวจนั่แหละตำรวจก็เลยมารวบตัวได้ถามปืนกระบอกนี้ของใครของพ่อตาผม เยิ้มเลยตาดูสิก็ตาตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยลปืนนี้ก็เป็นมอดกของเมียนี่เนี่ยพูดไปก็ยิ้มไปนะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาครับพกพาปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายนะครับ เผอๆอร้านไหวตัวทานชิงปิดไปก่อนเนาะอีกคนนึงได้ยิกล้องกับคุณนะก็คือลุงรมพพที่เห็นในการนั่นแหละลุงวิชิตครับบอกว่าลุงกําลังรดน้าต้นไม้อยู่ได้ยินเสียงหมาเห่าไม่หยุดเลยก็เลยเดินออกมาดูเห็นผู้ชายคนนี้ถือเป็นยาวพูดพร่ำอยู่คนเดียวแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเหมือนกําลังกระชากลูกเลื่อนปืนอ่ะมีการลั่นไกขู่หมาไปสองสมทีด้วยนะ ตอนนั้นลุงวิชิบอกว่าลุงก็กลัวลุงหนีกลับเข้าบ้านก่อนเลยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับลุงบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ปืนที่เขาถือเนี่ยเป็นปืนจริงด้วยซ้ำมันเป็นปืนสงครามอ่ะมาถือแบบนี้ใครก็กลัวนะไม่ได้แจ้งนึกว่าปืนตามงานวัดอ่ะเปืนอัดลมไปยิงลูกโป่งอะไรยิงตุ๊กตาอะไรอย่างนงี้อ่ะก็มองไกลๆมันก็ให้ไกลๆเป็นเราเราดูไม่ออกหรอกค่ะแต่ว่าทรงปืนยังไงเราก็กลัวหมดนะคะ